สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับโยตะวิดีโอนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดในเรื่องของประวัติเครื่องยนต์ตระกูล JZ นะครับผมก็ผมจะพูดถึงประวัติแล้วก็ความแตกต่างระหว่าง 1Z และ 2Z นะครับรวมในคลิปเดียวกันเลยเพราะว่าความแตกต่างมันสั้นนะครับไม่เยอะก็เลยทำรวมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับโอเคปีที่ผลิตนะครับคือพ.ศ. 2533 นะครับแล้วก็เลิกผลิตไปในปี 2540 นะครับผมเครื่องนะครับเป็นแบบ6สูบแถวเรียงนะครับความจุ 2,491 ถึง 2,997 ซีซีนะครับระบบเชื้อเพลิงนะครับเป็นเบนซินนะครับแรงม้า180 ถึง 326 HP นะครับผมรุ่นเครื่องยนต์ที่ใกล้เคียงก็คือเครื่องตระกูล RB ของ Nissan นั่นเองครับเครื่อง JZ ผลิตโดย Toyota นะครับเป็นเครื่อง6สูบแถวเรียง Double Overhead Camshaft นะครับ24 วาล์วระบบขับเคลื่อนล้อหลังระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับทำการจำหน่ายสู่ท้องตลาดเมื่อเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2533 นะครับถึงเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2540 นะครับผมผลิตออกมาทั้งหมด2รุ่นนะครับคือ 1JZ และ 2JZ นะครับเครื่องยนต์ที่ออกมาทดแทนในรุ่นนี้ในปัจจุบันเนี่ยก็คือเครื่องยนต์ GR นะครับผมต่อมานะครับเป็นความหมายของรหัส JZ นะครับตำแหน่งที่1นะครับตัวเลข1และ2เนี่ยหมายถึงลำดับของการผลิตในรุ่นนะครับคือ 1JZ ก็คือผลิตก่อน 2JZ ก็อันดับที่2นะครับผมตำแหน่งที่2นะครับตัวอักษร2ตัวนะครับ JZ เนี่ยหมายถึงชื่อรุ่นนะครับก็เป็นแค่ชื่อรุ่นนะครับผมตำแหน่งที่3นะครับตัวอักษร GEFST นะครับก็มันจะมี 1JZ GE 1JZ อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันหมายถึงรายละเอียดการทำงานทั่วไปของเครื่องยนต์นะครับมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกนะครับก็คือตัว G นะครับคือแบบต้องการกำลังมากกว่าปกตินะครับต่อไปนะครับตัว E นะครับคือระบบจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดไฟฟ้านะครับตัว F นะครับคือแบบประหยัดนะครับตัว S สิงคโปร์นะครับคือระบบจ่ายเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องเผาไหม้แบบตรงนะครับต่อไปคือตัว T คือตัวสุดท้ายนะครับคือติดตั้งระบบช่วยอัดอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้นะครับก็คือเจ้าเทอร์โบนั่นเองเพราะถ้าเกิดเราเจอเครื่องยนต์ที่มีรหัส 1JZ และมีตัว T ด้วยเนี่ยนั่นแปลว่าเครื่องตัวนั้นมีเทอร์โบนะครับเครื่อง 1JZ นะครับมีด้วยกัน2รุ่นคือ 1JZ-GE นะครับมีความจุ 2,500 ซีซีนะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยจะไม่มีเทอร์โบนะครับส่วนอีกรุ่นคือ 1JZ-GTE นะครับเครื่องตัวนี้นะจะมีเทอร์โบพ่วงแบบทวินเทอร์โบนะฮะเครื่องตัวนี้ถ้าเกิดมาพร้อมกับเครื่อง 1JZ-GE นะครับมีความแตกต่างกันแค่มีเทอร์โบกับไม่มีเทอร์โบเท่านั้นเองนะครับเครื่อง 1JZ-GE นะครับจะมีในรถด้วยกัน3รุ่นนะครับเริ่มจากรุ่น Mark II นะครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับรหัสตัวถังคือ JZX93 นะครับ2นะครับรุ่น Chaser นะครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อรหัสตัวถังคือ JZX90-B นะครับและ JZX93-B นั่นเองครับ3นะครับรุ่น Cresta นะครับมีรหัสตัวถังคือ JZX90-C นะครับทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นซีดานขนาดกลางนะครับเรามาดูเจ้าเครื่องตัวโหดรหัส 2JZ กันนะฮะมีลูกเล่นให้ไวแรงได้เล่นกันครับคือเป็นเครื่องยนต์ขนาดความจุ 3,000 ซีซีไม่มีเทอร์โบนะครับรหัส 2JZ ส่วนอีกตัวมีขนาดความจุเท่ากันแต่ติดเทอร์โบ2ลูกนะครับเครื่องยนต์เหล่านี้นะฮะจะมีอยู่ในรถประเภทสปอร์ตซีดานนะรวมไปถึงตัวถังรหัสดังนะฮะอย่างซูเปอร์ SZR นะครับจริงๆคงไม่ต้องกล่าวกันมากนะครับถึงเครื่องบล็อกนี้นะครับจากความนิยมที่สูงสุดตลอดกาลด้วยความทนทานของมันนะครับรวมไปถึงการใช้กับระบบ LPG ได้ดีนะครับแมปเซนเซอร์เนี่ยไม่ค่อยจุกจิกนะครับผมจริงนิยมนำมาวางกันในรถขับหลังขนาดกลางนะครับถึงค่อนข้างใหญ่หลายรุ่นมากๆนะครับหรือถ้าคนที่ไม่ได้รีบร้อนไปไหนมาไหนนะชอบความเรียบง่ายนะครับก็หันไปเล่น 1JZ-GE นะฮะตัวไม่มีเทอร์โบนั่นเองครับผมก็สบายๆนะครับพื้นฐานของเครื่องยนต์เนี่ยมันก็เหมือนกันนะครับตัวไม่มีเทอร์โบและตัวมีเทอร์โบเนี่ยมันเหมือนกันนะครับผมณปัจจุบันนะครับเครื่องมันก็มีอายุมากขึ้นทุกวันนะครับก็ที่เล่นอยู่นะครับก็มันตรวจนะครับมันตรวจเช็คสภาพนะครับไส้ในต่างๆนะครับเปลี่ยนในจุดที่เสื่อมสภาพด้วยนะครับรวมถึงการดูแลอย่างดีเช่นใช้น้ำมันสังเคราะห์นะเปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับขับนะครับก็อย่าไปตะบี้ตะบันกดมันมากเลยนะครับเพราะว่าเครื่องมันก็อายุเยอะแล้วนะครับการที่เรารักษาบำรุงมันเนี่ยมันก็จะอยู่กับเราได้นานเหมือนกันนะครับต่อให้เครื่องมันจะเก่าก็ตามแต่ถ้าได้รับการดูแลอย่างดีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันทุกเช็คระยะทุกอย่างเรียบร้อยรักษาดูแลมันก็จะอยู่กับเรานานนะครับผมแล้วก็จบแล้วนะครับสำหรับประวัติเจ้าเครื่องยนต์ตระกูล JZ นะครับผมต่อมานะครับเป็นความแตกต่างระหว่าง 1JZ และเครื่อง 2JZ นะครับผมข ข้อแรกนะครับเครื่องยนต์ 1JZ เนี่ยผลิตก่อนเครื่องยนต์ 2JZ นะครับโดย 1JZ เนี่ยผลิตในช่วงปี 90 นะครับส่วน 2JZ นะครับผลิตในช่วงปี 1995 นะฮะ 2 นะครับ 1JZ นะครับความจุ 2,491 cc นะครับส่วน 2JZ ในความจุ 2,997 cc นั่นเองครับ 3 นะครับ 1JZ นะครับความกว้างกระบอกสูบคูณช่วงชักเนี่ยเป็น 86x71.5 มิลลิเมตรนะครับส่วน 2JZ นั้นความกว้างกระบอกสูบคูณช่วงชักจะเป็น 86x86 มิลลิเมตรนั่นเองครับผมข้อต่อมานะครับเครื่อง 1JZ นะครับกำลังอาจจะน้อยกว่า 2JZ นะครับรวมถึงแรงบิดก็เช่นกันจะน้อยกว่านะครับผมเครื่อง 1JZ นะครับมีน้ำหนัก207 กิโลกรัมหรือ455 ปอนด์นะครับส่วนเครื่อง 2JZ เนี่ยมีน้ำหนัก230 กิโลกรัมหรือ507 ปอนด์นั่นเองครับผมนี่ก็เป็นประวัติและความแตกต่างระหว่าง 1JZ และ 2JZ นะครับผมใครที่เป็นสาวกเครื่อง J นะครับหวังว่าจะชอบกันนะครับแล้วก็ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขอโทษด้วยนะครับผมเหมือนเดิมครับใครอยากให้ทำคลิปอะไรหรือว่าประวัติของเครื่องตัวไหนนะครับลองคอมเมนต์บอกไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะได้รู้นะครับแล้วก็จะพยายามหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดแล้วก็มาเรียบเรียงนะครับทำคลิปแล้วก็ให้ผู้ชมได้ชมได้รับฟังกันนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ